่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนหกภาพพระฉายาลักษณ์หาดูยากตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเป็นพระราชบุตรพระองค์ที่7ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระศรีสรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์วันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2435ณพระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งหลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประสูติครบ1เดือนแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสมโภชเดือนตามกฎยาราชประเพณีขึ้นที่พระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชและต่อมาจึงได้รับการสถาปนากรมที่กรมขุนสงขลานครินทร์และได้รับการออกพระนามโดยลำลองว่าทูลกระหม่อมแดงและในวันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอรวบรวมภาพพระฉายาลักษณ์หาดูยากตั้งแต่ที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ภาพพระฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระองค์ผู้มีพระฐานันดรศักดิ์เสมอด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้าหรือวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยแต่ละภาพมีรายละเอียดดังนี้ 1. ภาพพระฉายาลักษณ์ในงานพระราชพิธีโศกันวันฟังสวดเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์เมื่อมีพระชันษาได้13พรรษาภาพพระฉายาลักษณ์ภาพที่2ภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์เมื่อทรงผนวดเป็นสามเณรฉายกับสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสเมื่อปีมะโรงปีพุทธศักราช2447เมื่อมีพระชันษาได้14พรรษา 3. พระฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์เมื่อแรกเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบกฉายเมื่อปีมะเสงปีพุทธศักราช2448เมื่อมีพระชันษาได้15พรรษา 4. พระฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ฉายกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในยุโรปเมื่อปีมะแมปีพุทธศักราช2450เมื่อมีพระชันษาได้17พรรษาภาพพระฉายาลักษณ์ภาพที่5ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์เมื่อคราวเป็นนายร้อยตรีทหารบกฉายเมื่อปีวอกปีพุทธศักราช2451เมื่อมีพระชันษาได้18พรรษาและภาพพระฉายาลักษณ์ภาพสุดท้ายที่นำเสนอในวันนี้เป็นภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์เมื่อคราวเป็นนายเรือตรีราชนาวีฉายเมื่อปีกุลปีพุทธศักราช2454เมื่อพระองค์มีพระชันษาได้21พรรษาและนี่ก็คือรายละเอียดของ6ภาพพระฉายาลักษณ์หาดูยากตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสุดท้ายนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานนามสกุลสำหรับผู้ที่สืบสายพระบรมราชวงศ์ชั้น5เมื่อปีพุทธศักราช2472โดยเชื้อพระวงศ์ที่สืบสายพระโลหิตจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนั้นให้ใช้ราชสกุลว่ามหิดลมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง
ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ